คุณซื้อของปลอมอ่ะก็เหมือนกับซื้อกระเป๋าอ่ะคุณซื้อกระเป๋าหลุยเนี่ยของปลอมของจริงราคามันไม่เท่ากันนะใช่ไหมบางคนซื้อของปลอมไปก็ยังไม่รู้เลยว่าใช้ของปลอมอยู่เขามีหุ้นของเหมืองของตัวเองคือทองแดงเป็นของเขาแล้วก็มีหลายบริษัทอื่นก็มาซื้อด้วยมี 2-3 บริษัทเลยที่ใช้ทองแดงของเขาแล้วก็จอร์จเป็นคนดีเขาสบายสบายเดินเข้าไปถึงเนี่ยมันจะอยู่ในอินดัสทรีเอเรียคนทำงานก็ชิลๆสบายสบายไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยอะไรสบายสบายถ้าเป็นแฮนด์บิลด์อินโอริกอนเนี่ยก็คืออันนี้เลยตัวทองแดงมันแล้วก็การพันของมันคำนวณมาเพราะว่ามีทองแดงตัวเองนี่มันทำอะไรก็ได้ไงมันมีบริษัททำของตัวเองไอ้พวกนี้มันแล้วมันไม่ได้ขายคาร์ดจอสมันขายคนอื่นด้วยนะมันไม่ใช่มันเอาทองแดงเพื่อมาขายคาร์ดอย่างเดียวนะอินดัสทรีอื่นคนอื่นก็ไปซื้อทองแดงมันไปคือส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นรุ่นเก่าที่มันปลอมนะเพราะไอ้รุ่นพวกนั้นอ่ะมันจะเป็นท่อหดไงไอ้รุ่นใหม่ๆมันไม่ใช่แล้วไงรุ่นใหม่ๆมันจะไม่มีท่อหดใหม่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็มันไม่ใช่ของยูสนะแต่มันจะขายเป็นของยูสแต่จริงๆมันไม่ใช่มันคือของปลอมก็เวลาซื้อพวกนี้เนี่ยง่ายๆเลยอ่ะก็ซื้อจากออโตไรซ์ดีลเลอร์ซื้อจากคนที่นำคนที่ขายถูกต้องก็เหมือนกับเวลาคุณไปซื้อรถอ่ะคุณต้องซื้อศูนย์เบนซื้อศูนย์ VN ที่แต่งตั้งโดยเบนซ์มาซื้อเบนซ์ไทยแลนด์หรือบริษัทวิวไทยแลนด์ก็มีโฆษณาอยู่แล้วว่าใครเป็นมั่งทำไมละทำไมแต่ว่าไอ้พวกเกรย์มาร์เก็ตเนี่ยมันไม่ใช่ปลอมไงแต่ว่ามันเป็นนำเข้าอิสระแต่ว่าไอ้สายคาดานี่มันไม่ใช่นำเข้าอิสระนะมันคือขายของปลอมอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณซื้อของปลอมอ่ะก็เหมือนกับซื้อกระเป๋าอ่ะคุณซื้อกระเป๋าหลุยเนี่ยของปลอมของจริงราคามันไม่เท่ากันนะใช่ไหมบางคนซื้อของปลอมไปก็ยังไม่รู้เลยว่าใช้ของปลอมอยู่มันก็คล้ายๆกันอย่างเงี้ยง่ายที่สุดฮะคุณถ่ายรูปแล้วคุณก็ส่งไปให้คาดาสอีเมลไปเลยแล้วคุณก็บอกเนี่ยฉันซื้อสายงี้มานะเข้าบริษัทนี้ customer service ดีไม่ต้องกลัวเลยอาจจะช้านิดนึงเพราะโคริคอนเป็นคนที่สบายสบายนะแต่ว่าเขาตอบอีเมลทุกอีเมลอยู่แล้วคือคุณต้องเข้าใจว่าจอร์ดเนี่ยเป็นอนาล็อกไกด์จอร์ดนี่เป็นอนาล็อกมาตลอดจอร์ดนี่เขาทำแผ่นเสียงจำได้ไหมเขาทำแผ่นเขาเคยอัดแผ่นเสียงก็เคยอยู่ในห้องอัดเขาเคยหลายอย่างเลยเขาจอร์ดนี่เรื่องอนาล็อกเนี่ยคุณถามว่าอะไรจอร์ดเคยมีหัวเข็มของตัวเองไอหัวของคาร์ดัสนั่นคือเบนไมโครนะจูนโดยคาร์ดัสว่ากูต้องการเสียงนี้กูต้องการอย่างนี้นะแล้วก็สายโฟโนของเขาเนี่ยอย่าไปมองว่าเฮ้ยหน้าตามันเหมือนกับอินเตอร์คอนเนคไม่ฝอยข้างในมันเล็กกว่าเยอะแล้วสายทุกเส้นเนี่ยพวกนี้นะที่คุณเห็นนะแอสเซมบลีที่โรงงานหมดนะไม่ใช่ไปส่งไปข้างนอกนะไป OEM แล้วก็เอาเข้ามาไม่ใช่นะทุกเส้นคนที่ทำสายรุ่นสูงสุดกับคนที่ทำสายรุ่นเล็กสุดเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวกันที่นั่งอยู่ใน 3-4 คนก็ได้นะเพราะพวกนี้มันจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทของแต่ละคนเนี่ยของใครมันจะทำอะไรของใครของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้นี่โอเคเลยเขาเน้นมากว่าเขาประกอบเองนะเขาเน้นมากแล้วคนพวกนี้เนี่ยอยู่กับมา 20-30 ปีพวกนี้มันทำจนมันเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหมดแล้วคือถ้าเรามีซิสเต็มชุดหนึ่งเนี่ยสมมติเรามีของซิสเต็มอะไรสักอย่างชุดหนึ่งเนี่ยสิ่งไหนที่ใส่เข้าไปในซิสเต็มแล้วมันอินพูฟเร็วที่สุดสายไฟครับเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนอะไรในซิสเต็มนะให้อัปเกรดเลยนะสายไฟก่อนเลยครับปีแอมคุณอาจจะเป็นปีแอมสุดยอดแล้วก็ได้ power แอมคุณอาจจะแย่อาจจะไม่ดีใช่ไหมมันตอบมันดีพันซิสเต็มดีพันเบอร์แล้วอย่างบางทีมันดีทั้งคู่แต่ว่ามันไม่แมทอิมพีเดนซ์แมทชิ่งไฮอิมพีเดนซ์โลอิมพีเดนซ์เรื่องพวกนี้ดูสเปคออกพอบอกได้ 50% ละแต่คุณต้องดูให้ออกดูผมสอนได้ผมไม่เก็บความรู้ไว้อยู่แล้วผมสอนหมดถ้าไม่มีความรู้ไอ้คนมันก็โดนหลอกง่ายอ่ะแต่ถ้าเรามีความรู้แล้วเราก็ไม่ใช่อิมพีเดนซ์ตรงนี้มันไม่แมทแน่นอนพี่ดูอิมพีเดนซ์ตรงนี้สิแต่ถ้าไม่มีความรู้ครับไม่มีความรู้ก็สมัยก่อนก็คือเอ้ยซิสเตอร์มันไม่แมทบัดวายไม่แมทเพราะอะไรอิมพีเดนซ์สูงกับต่ำใช่ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีสายไฟสายอินเตอร์คอนเนคแล้วก็มีอะไรอย่างหนึ่งที่ผมลองเล่นแล้วผมว่ามันใช่คือเวลาคุณใช้อินเตอร์คอนเนคเนี่ยหรือว่าสายลำโพงเนี่ยถ้าเกิดเป็นยี่ห้อเดียวกันทั้งเชื่อมชุดได้จะดีที่สุดผมแรกผมก็ไม่เชื่อแรกเราก็โอ้ยสายตัวนี้โฟโนดีแล้วก็เอามาใส่มันเหมือนกับอะไรไหมมันเหมือนกับว่าภาษาเดียวกันอ่ะคือโอเคมันอาจจะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะแต่ว่ามันเป็นคนเจเนอเรชันมันก็คงมีอะไรแตกต่างหน่อยตลกอ่ะผมอันนี้อันสิ่งที่ผมที่ผมอีกเรื่องนึงที่มันสมัยก่อนแล้วก็โอ้ยสายไฟต้องไอ้นี่ยี่ห้อนี้คุณลองเอาทั้งชุดเลยนะเป็นยี่ห้อเดียวกันหมดเลยแล้วคุณจะตกใจบางทีไม่ต้องใช้สายแพงๆเลย
ือใช้ของมันให้หมดเลยนะทุกเส้นเลยเวลาคุณจูนอะไรทุกอย่างมันจะเป็นเนื้อผ้าเดียวกันหมดเลยธรรมชาติคือสิ่งที่ดีที่สุดสังเกตไหมว่าโฆษณาเขาทะเลแล้วก็เป็นรูปทรายอะไรทั้งอย่างเขาจะเกี่ยวกับธรรมชาติเวลาเขาถ่ายลงคือคุณต้องสื่อเขาเลยคือเขาต้องการอะไรที่มันเป็นธรรมชาติไม่มีปรุงแต่งนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดมันแรกๆคุณอาจจะจืดๆแต่พอคนไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะมีความรู้สึกว่าสำหรับร่างกายเรามันดีเว้ยมันไม่มีอะไรมาเอฟเฟกต์เราเว้ยเพราะฉะนั้นของคณะนี่มันจะเฉยๆสบายๆเรียบๆง่ายๆโดยเฉพาะซีรีส์ใหม่คำว่าเคลียร์สังเกตไหมว่าสายคณะรุ่นปัจจุบันเนี่ยเสียงแหลมเนี่ยมันสะอาดขึ้นไปเทียบกับคดารุ่นสมัยก่อนคดาพูดตรงๆสมัยก่อนรุ่นคดาไอ้พวกคดาเนี่ยผมไม่เคยชอบเลยผมว่าเสียงมันขุ่นผมว่าเสียงมันอมนิดนึงเดี๋ยวนี้พอมันเพิ่มมันรู้มันแก้มันรู้อ่ะมันรู้ว่าใช่มันก็แก้มันแล้วมันถึงตั้งว่าเคลียร์ขึ้นมาไอ้ซีรีส์เคลียร์นี่มาอย่างนี้หมดละรุ่นใหญ่ขึ้นมันก็จะเคลียร์ขึ้นเรื่อยๆเคลียร์ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบนด์วิดต์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นคือ definition ของเขา